โอเคครูตัดพาไปที่โจทย์ข้อนี้เลยเขาบอกว่านายสมคิดเนี่ยเดินทาง55 กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมด4 ชั่วโมงนะฮะ55 กิโลเมตรในเวลา4 ชั่วโมงตอนแรกนะฮะตอนแรกนะครับเขาเดินด้วยรถยนต์ตอนแรกเขาเดินทางด้วยรถยนต์ไอ้รถยนต์เนี่ยขับด้วยอัตราเร็ว40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นอัตราเร็วครับอัตราเร็วรถยนต์ครับหลังจากนั้นครับเขาเดินด้วยเท้าเนี่ยนะหลังจากนั้นเขาเดินด้วยอัตราเร็ว5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นอัตราเร็วครูเขียนว่าอัตราเร็ววีอัตราเร็วด้วยเท้าเนี่ยเดินด้วยเท้าเนี่ยนะด้วยเท้าเนี่ยอัตราเร็วคือ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อัตราเร็วรถยนต์นะที่เคลื่อนที่เนี่ย40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์บอกว่าระยะทางที่เดินด้วยรถยนต์เดินด้วยรถยนต์ต่อครับระยะทางทั้งหมดซึ่งตอนนี้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือ55ใช่ไหมฮะ55เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ความรู้เดิมที่นักเรียนได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะนั่นคือสูตรจากสูตรที่นักเรียนได้อยู่แล้วจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t อัตราเร็ว v คืออัตราเร็ว s คือระยะทางอันนี้ระยะทางตัว t นี่เป็นเวลาแล้ว v นี่คืออัตราเร็วนะฮะอัตราเร็วตรงสีสวยมากนะครับระยะทางถ้าเอาตามโจทย์ตัวนี้เนี่ยระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับเอาตามโจทย์นี้นะฮะตอนนี้นะเวลาที่ใช้ตรงเนี้ยเวลาที่ใช้หน่วยเป็นชั่วโมงฮะถ้าดูที่ h แล้วงั้นอัตราเร็วก็จะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ความรู้ที่เรามีโอเคนะฮะอันนี้เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาคือเข้าใจได้ต่อไป ต่อไปนะฮะเราจะให้ทั้งนี้นะแนวคิดนะครับให้เลยให้เดินทางเดินทางด้วยรถยนต์ถามว่าคนไหมกูใช้ตัวนี้นี่ก็เพราะโจทย์เน้นที่รถยนต์นะเพราะระยะทางทั้งหมดมันคือ55 กิโลเมตรอยู่แล้วให้เดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทาง y กิโลเมตรนะฮะ y กิโลเมตรโอเคนะนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับครูอยู่นะครับภาพครูอาจจะบางออกขยับให้เรียบร้อยแล้วให้เดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทาง y กิโลเมตรนะ y กิโลเมตรเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์เป็น y กิโลเมตรนั่นแสดงว่าเดินทางด้วยเท้าเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่เธอต้องตอบได้นะเราตอบคุณชินใจสิตอบอะไรเนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์ y กิโลเมตรนั่นแสดงว่าเดินทางด้วยเท้าเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดที่เขาเดินทางรอบนี้คือ55 กิโลเมตรแต่ เดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทาง y กิโลเมตรเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยเดินทางด้วยเท้าเนี่ยได้ระยะทางเท่าไหร่ก็ต้องเอา55ลบด้วย y กิโลเมตรงงไหมงงไหมไม่งงนะครับระยะทางทั้งหมดคือ55 กิโลเมตรแต่เดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทาง y กิโลเมตรงั้นเดินทางด้วยเท้าเนี่ยเดินด้วยเท้าเนี่ยเป็นระยะทางต้องเป็น55ลบ y 55ลบ y เอาละทีนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเวลาที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยโจทย์ให้ว่ามันคือ
4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงทีนี้อันนี้ไปดูสูตรไปดูสูตรนะครับอีกรอบหนึ่งจากครับ v เท่ากับ s ส่วน t เพราะฉะนั้นเวลาคุณสนใจเวลาก็เตะ v เตะ t คูณ v ได้ vt เท่ากับ s ถ้าคุณต้องการจะหาแค่เวลาเพราะฉะนั้นเวลาก็คือ t เท่ากับ s ส่วน v เห็นไหม s ส่วน v นี่คือเวลาแต่ลืมว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย4ชั่วโมงนั่นแปลว่ามันเป็นการเวลานะเวลาที่ใช้ด้วยรถยนต์เดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยบวกเวลาที่เดินทางด้วยเท้าเนี่ยเท่ากับ4ชั่วโมงเพียงนะ4ชั่วโมงงั้นอันนี้ดูทีรถยนต์หาได้จากอะไรทีรถยนต์ก็หาได้จากทีเท่ากับ S ส่วน V ไง S รถยนต์เราหามาแล้ว S รถยนต์ระยะทางที่รถยนต์ขึ้นนี่ได้คือวาร์หารด้วยอัตราเร็วที่เดินทางด้วยรถยนต์ก็โจทย์ให้มาแล้วไม่เครียดเท่ากับ40ใช่ไหม40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยเท้าเนี่ยt เท่ากับ s ส่วน v s เดินทางด้วยเท้าคือ55ลบ y ส่วนด้วย v อัตราเร็วที่เดินทางด้วยเท้าเท่าไหร่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ4เนี่ยรู้ไหมอันนี้สมการอันนี้แหละที่คุณต้องการที่เธอเขียนให้ได้เนี่ยคุณต้องการให้เธอเขียนให้ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยมีคำถามไหมจะถามไหมครูพูดชัดเจนนะฮะเมื่อชัดเจนทีนี้ปรากฏว่าสมการเรามันก็อยู่ในรูปของเศษส่วนคณิตศาสตร์ไม่นิยมให้มีส่วนไม่นิยมให้รสนิยมผู้ชายไม่นิยมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนมันมี40กับ5ไม่อยากให้มีส่วน40กับ5 40กับ5ไงนะหาคอลนอสิหาคอลนอ40กับ5ตัวที่เอามาหารต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวเพราะฉะนั้นเอาเลขนี้เลย5ไปเลย5หาร40ได้8ให้หาร5ได้1คอลนอเป็นการคูณกับลูกตัวแอลฮะเพราะฉะนั้นคอลนอตัวนี้คือ40งั้นเราก็บอกว่าเอา40คูณตลอดถามว่าทำไมต้องเอา40คูณตลอดเพราะ40เป็นคอลนอของ40กับ5เอา40คูณตลอดนะครับหารนะy ส่วน40ก็คูณด้วย40เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะเขียนหลังตรงนี้ก็ได้บวก5 15ลบ y ส่วน5คูณด้วย40เท่ากับ4ก็ต้องคูณด้วย40เขียนติดกันเป็นมิตรแล้วคูณเอาละเนี่ยนะพอได้ปุ๊บเลยดูนะ40ตัด40ได้1ครับคำว่าตัดคือหารเอาให้ไปตัด40ก็คือเอา5หาร40ได้8เพราะฉะนั้นเราจัดใหม่ครับจัดใหม่ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ y บวกอันนี้เหลือ8ครับไปเรียนก็เอา8เอาเขียน8ก่อนแหละ8วงเล็บ55ลบ y เท่ากับ40คูณ4ได้เป็น160อันนี้ละเอียดมากเลยนะครับเรียนจดทันนะจดทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้เธอต้องเอา8ไปคูณ5มาเอา8ไปคูณลบ y สับเศษเขียนใหม่ครับ y เขียน yบวกเอา8คูณ55ได้เป็น440เอา8คูณ y ได้เป็น 8y อันนี้เป็นลบใส่ลบเท่ากับ160โอเคนะฮะ160เรียกนะ y ลบ 8y นะฮะ y ลบ 8y ก็ได้เป็นลบ 7y
440เตะไปด้านขวาก็ต้องเป็นลบมันก็จะกลายเป็น160ลบ440งงไหมครับไม่งงนะออกมาได้เป็นลบเท่าไหร่ครับ440ลบ160ออกมาได้เป็น280นี่นะบางคนไม่ทำแบบนี้ก็ได้นะเธออาจจะรูปลักษณ์เลยก็ได้สับเศษเอ้าจะหา y อ่ะทำไงล่ะเธอต้องทำจากลบ7ใช้เป็นลบ7นะลบ7ทำอะไร y นี่สำคัญมากลบ7มันคูณ y อยู่ก็เตะลบ7ไปหาด้านขวาก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ40เพราะอะไรลบหารลบเป็นบวกลบ7เตะไปด้านขวาไม่ใช่เอาไปบวก7นะเพราะลบ7เนี่ยถามว่าทำอะไร y มันคูณเพราะฉะนั้นต้องเอาลบ7ไปหารลบ280ลบหารลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้ y คือ40นั่นแปลว่าเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยได้ระยะทาง40กิโลเมตรใช่ไหม40กิโลเมตรแล้วจุดสนใจอะไรโจทย์สนใจระยะทางนะฮะระยะทางนะระยะทางเดินทางโดยรถยนต์นะโดยรถยนต์ต่อค่ะระยะทางทั้งหมดอันนี้นะมันง่ายจะตายเลยมันง่ายมากเขาถามว่าเป็นเท่าไหร่นะเขาถามว่าเป็นเท่าไหร่ระยะทางโดยรถยนต์ก็คือ40ที่เราหามาเนี่ยคือ y เนี่ย y ไประยะทางโดยรถยนต์40ต่อระยะทางทั้งหมดก็คือ55นะ55โอเคนะเพราะฉะนั้น40ต่อ55เอ๊ะเอาอะไรหาดี40ต่อ55ถ้าเป็นยังทำได้ถ้าก็เอา5หาร5หาร40ได้8ต่อเอา5ไปหาร55ได้เป็น11ข้อนี้ตอบ8ต่อ11เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหาได้นะ